ซ่าสลัดอะโวคาโดแซลมอนน่ากินมากว้าวข้าวนะคะอันนี้จะเป็นคาเฟ่แบบแนวมินิมอลนิดนึงนะคะดูวิธีการจับคิวนะฮะนี่วางคิวนี่มีการเล็งมุมมีการเล็งมุมนะครับโอ้โหเอาลงอีกมุมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เรากำลังจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันนั่นเองนะคะก็คือเกรทเพิ่งสอบเสร็จหมาดๆเลยนะคะสอบเสร็จแล้วก็นี่ยังอยู่ในชุดนักเรียนอยู่เลยนะคะก็พร้อมไปเที่ยวเลยก็เดี๋ยวเราจะไปเขาใหญ่กันเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปแค่ครอบครัวเรานะคะก็จะมีอีโออีเอนะคะก็คือเป็นน้องสาวของมาร์นเองนะคะแล้วก็จะมีน้องภูผากับทาราด้วยนี่เนาะก็เดี๋ยวไปติดตามความสนุกกันค่ะทุกคนเกรทหัวจะปวดนะคะดูดิเดี๋ยวนะตอนนี้คือมันมีเด็ก5คนอยู่ในห้องนะคะมีเจนผู้หาทาราแล้วก็กายนั่นเองนะคะตอนนี้ไม่รู้จะคือแบบหันสามอ่ะฮัลโหลค่ะลง YouTube นะชีวิตน่าเศร้าทุกคนเกรทแบบไม่ไหวแล้วตาเกรทพร้อมสลบมากแต่ตอนเนี้ยคนอื่นคือแบบวิ่งกันแบบวอนมากแล้วเกรทแบบคืออะไรเงี้ยนะแบตเกรทเหลือประมาณแบบ 20% ส่วนเด็กพวกนั้นเขาเหลือประมาณแบบเขาเหลือเต็มหลอดหรือเปล่าเนี่ยเขาวิ่งกันได้ขนาดนั้นอ่ะตอนนี้นะคะวันที่2แล้วเราก็มากินร้านอาหารคาเฟ่อะไรนะคะเดอะลีฟลาฟตอนนี้นะคะนี่เดี๋ยวเกรทจะถ่ายค่ะมีการจ้วงไปแล้วนะคะลาฟกันไม่อันนี้เป็นอะไรนะบ๊าบ้าอร่อยไหมนี่ซอสเบลอย่างนี้เต็มปะใหญ่เขาไม่ร่อยเลยนี่แล้วก็ลืมถ่ายไปนะคะก็เลยหายไปหมดแล้วผัดไทยกุ้งอร่อยมากเยี่ยมๆๆนี่ทุกคนตอนนี้อาหารมาเพิ่มแล้วนะคะนี่เป็นซีซ่าสลัดอะโวคาโดแซลมอนสเต็กแซลมอนน่ากินมากแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นพิซซ่านะคะแซลมอนลมควันกับแซลมอนลมควันกับแฮมไส้กรอกอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าที่นี่ก็คือพิซซ่าเขาอบเตาถ่านด้วยนะถ่าน AAA หรือ AA มีเลือกนี่ลูกอะไรกลับเนี่ยไปต่อไม่ถูกที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากเห็นไหมธรรมชาติตื่นดำใช่ไหมไก่นี่นะคะก็จะแบบว่าป่ามีความแบบร่มรื่นใช่อันนี้อีเป้มาด้วยค่ะอันนี้ค่ะเอ้าอะไรเนี่ยอันนี้ของใครตาใครไม่ใช่ตาไก่อันนี้นะคะเจ้านี่เกสอยู่ที่ภูวิลล่าแบบนี้แล้วจะมาจิ้มอะไรมาเอาสิแทงสิดูนะฮะฝีมือดูวิธีการจับคิวนะฮะนี่วางคิวนี่มีการเล็งมุมมีการเล็งมุมนะครับดูท่าจับดูท่าจับนานๆก่อนเกสวางลูกยากไปอ่ะวางตรงไหนก็ได้ฟรีบอลเนี่ยทำไมไม่เอาตรงนี้มันก็ติดอาจจะได้บ่อยเลยบ่อยไปเลยเออบ่อยไปเลยบ่อยตรงๆมาแหละ1 2 3โอ้โหเอาลงอีกมุมโอ้โหผักติดฟันอร่อยมากเลยนี่เรามาแบบปาร์ตี้กันนะมีกุ้งขาวอาหารตามสั่งอร่อยไหมอร่อยไหมทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ขามคาเฟ่นั่นเองนะคะก็คือสวยมากๆเลยเดี๋ยวเกจะถ่ายบรรยากาศให้ดูทั้งข้าวนะคะอันนี้จะเป็นคาเฟ่แบบแนวมินิมอลนิดนึงนะคะไม่นิดอะมินิมอลเลยใช่ไหมมาม่าเนี่ยคือตอนนี้เรามาอยู่ที่เขาใหญ่ใช่ไหมแต่ดูชุดมาม่าสิใส่เหมือนอยู่อังกฤษก็ก่อนมาเขาพยากรณ์ว่าพายุจะเข้าฝนจะตกมาก็กลัวแบบเดี๋ยวจะอากาศเย็นอะไรประมาณนี้นะคะญี่ปุ่นเลยแกงพูดว่าญี่ปุ่นแกงบอกว่าญี่ปุ่นนะคะมันจะแบบออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงนะนี่นะคะก็จะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นั่นเองนะคะก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะคะส่วนใหญ่ก็นอนพักอยู่แต่ในโรงแรมเนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งวันนี้ลาไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย